เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:08 น.โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีเสียใจคนไทยเสียชีวิตหลังติดเชื้อโควิด-19 ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและทีมแพทย์ขอความร่วมมือควบคุมการแพร่เชื้อพร้อมยืนยันไม่มีการใช้พรบ.ความมั่นคงคุมการระบาดของไวรัส 14:23 น.โฆษกกระทรวงสาธารณสุขระบุอนุทินไม่เคยบอกให้ใช้พรบ.ความมั่นคงคุมประชาชนชุมนุมขณะพร้อมแจกหน้ากากอนามัยวันพรุ่งนี้ 14:39 น.พันตำรวจเอกกฤษณะฝากถึงกลุ่มนักศึกษาชุมนุมแฟลชม็อบให้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไม่กระทบสิทธิผู้อื่นล่าสุด 14:51 น.เปิดภาพแผนน้ำมันมหึมากลางทะเลอ่าวไทยอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเจาะเข้าฝั่งซ้ำประมงจังหวัดรวบรวมข้อมูลรายงานผู้ว่าแล้วเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup